ยอมนะจ้าโอเคเอาโลโก้มาให้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้ไปจ่ายที่ร้านเนาะที่เจ้เขาจะชวนคุยไหมคะได้และโลโก้น้ำยำของเรามาต่อไปค่ะไม่ให้แบบเยอะๆแบบเอาให้เขาอิ่มแล้วแบบไม่ต้องมาซื้อซ้ำอีกอ่ะกินเยอะไปเลยอยากกินนอนคายำไปเลยอ่ะเหนื่อยเดี๋ยวเขาก็ต้องอาค่ะบ้านไหนต่อจ้ารวมค่ะรวมนะคะไม่ประมาทเขาก็มาอีกเชื่อพี่โอ้ยให้ไปเยอะแล้วให้140ให้ไปตายโหงโค้งแบบให้แบบเยอะมากเลยอ่ะภาษาใต้แบบให้แบบตายโอ้งโค้งโค้งเราเคยชื่อเบียร์นี่เนาะบอกแล้วลูกค้าคือพระเจ้ารับมาแบบไหนเบียร์รับได้หมดมาอีกแล้วมาแล้วอ่ะเอาความรู้มานอนโรงแรมไม่มีอะไรตายกินอ๋อจ่ายได้แล้วจานโฟมไหมค่ะเอาแบบจานใส่ยำด้วยแล้วก็ใส่กล้างด้วยไหมไม่ต้องซื้อค่ะที่นี่ซื้อมาแจกค่ะขอบคุณนะตรงนี้จ้าไม่มีด้วยตายกินมะม่วงใช่ไหมไอ้ชุดรวมเนี่ยบัตรคิวหรือยังครับคุณพี่มาถ่ายข่าวค่ะดีครับคุณพี่มาช่วงหลังแล้วดีคุณพี่จะมาตอนลุงอยู่อ่ะอันนี้รวมคิว18จ้าคิว18จ้าหอยแครงมะม่วงแครงมะม่วงพี่ตั้มยอมไหมยอมได้ยอมรับได้เลยใครยังหัวมันชดใส่ยอมแทรกปูม้าไปแข่งมะม่วงลุงคนนั้นทำสมองเบียร์รีเซ็ตเครื่องใหม่หมดเลยปลาร้าได้ไหมเอานะคะI'm going to go to the hospital.
200ชิ้นประมาณ2ชิ้นวันวันนึงนะวันนึงค่ะบางทีก็ไม่ถึงบ้างเดี๋ยวพูดใส่ใส่แบบนี้หน่อยคือพี่ต้องถามค่ะหนูถึงจะพูดออกถ้าไม่ถามพูดไม่ออกบัตรคิวเนี่ยวันวันนึงเท่าไหร่วันหนึ่งก็จะประมาณ200คิวค่ะแต่ว่า200นี่คือเราทำเผื่อค่ะบางทีก็ไม่ถึงส่วนมากถ้าในกรณีไม่ถึงคือลูกค้าจะสั่งแบบหลายๆถุงต่อหนึ่งเจ้าอย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่ถึงนี่จะออกมาขายกี่โมงสี่โมงครึ่งค่ะตอนเย็นค่ะทุกวันทุกวันค่ะหมดกี่โมงเป็นที่เลทสุดๆแล้วรอลูกค้าก็ถึง3ทุ่มครึ่งค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ถึงแล้วอ่ะ2 3ทุ่มก็หมดไปแล้วค่ะลูกค้าที่ดูในโซเชียลนี่ที่มาไกลสุดไปไหนเชียงรายค่ะเชียงรายยะลายะลาก็มาค่ะยะลาก็มาค่ะมีวันหยุดมั้ยครับเนี่ยมีหยุดทุกวันเสาร์ค่ะแต่ถ้าในอาทิตย์นึงที่เราหยุดไปที่ไม่ใช่วันเสาร์วันเสาร์ต้องมาขายทดแทนค่ะเพื่อรายได้ที่หายไปนะคะงกยำมะม่วงปูปลานะคะเดี๋ยวอันนี้ของใครนะคะของกินนี่แหละยำมะม่วงปูปลายำมะม่วงอะไรคะคุณน้องใส่ปลากรอบใส่ปูดองใส่ไข่เค็มกุ้งสดปูมาห้อยนางรมห้อยแข็งใส่ปูกับปลาเป็นตัวค่ะเดี๋ยวที่ถุงกับมะม่วงปูปลาตอนนี้เขางงเดี๋ยวถ่ายรูปบัตรคิวเผ็ดนิดเดียวนะพี่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ก่อนค่ะยังทำไม่ครบเป็นบัตรลดแต่บัตรคิวทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จได้พรุ่งนี้นี่เป็นตัดรถก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบว่านี่ไปก่อนเพื่อข้าไปก่อนตอนแรกไม่ได้ทำบัตรคิวหรอกค่ะเพราะเราไม่ได้วุ่นวายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราโดนลูกค้าว่าอย่างเงี้ยคนมาที่หลังเราทำก่อนเงี้ยเราจำไม่ได้ว่าใครมาก่อนมาหลังเงี้ยค่ะก็เลยโดนเขาดุเอาเลยทำเป็นบัตรคิวดีกว่าการโดนว่าค่ะก็อะไรต่อคะมาปูดองปลาร้านะได้ค่ะจัดให้ลูกพี่บุรีแฟนเพจเท่าไหร่แฟนเพจที่ติดตามในเฟซบุ๊กนี้สามหมื่นกว่าคนค่ะพอแล้วถ่ายปีที่แล้วประมาณ3ปีค่ะมาติดมาไลฟ์เมื่อไหร่ตลอดค่ะไลฟ์แต่แรกเลยใช่ไหมไลฟ์แต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ที่โทรศัพท์หนูยังไม่พัฒนาให้มีไลฟ์สดอะค่ะหนูก็ถ่ายรูปมาตลอดถ่ายรูปลงเฟซมาตลอดจนพอมันมีไลฟ์สดหนูก็โอเคลดไม่ต้องมานั่งถ่ายแล้วแต่ก็ยังถ่ายเรื่อยๆนะไลฟ์สดก็ไม่เท่าการที่ว่าเราถ่ายรูปโชว์อ่ะอืมจะเบียร์พูดเรื่องของเราเลยนะตลาดตันนะจะเบียร์ไม่ตัดตอนนี้จะเบียร์ชื่อจริงชื่ออะไรฮึคำถามนี้มันเจ็บปวดสุดมันใครเอาหินมาทุบหัวเขาต้องชื่อสาวชื่อผู้หญิงชื่อสาวชื่อผู้หญิงก็ชื่อน้องเบียร์เจ๊เบียร์นะคะชื่อเบียร์นะคะตอนนี้25ยังไม่30แล้วค่ะ30จะ31แล้วค่ะชื่อจริงไม่ต้องถามเนาะโอเคครับชื่อจริงคุณมาไม่เกิดในเมืองแล้วเถอะคุณพี่บ้านเกิดอยู่ไหนครับบ้านเกิดเหรอคะอยู่ในประจวบนี่เลยค่ะอยู่หน้าปากซอยนี่เองเด็กประจวบนี่เองเด็กประจวบนี่แหละค่ะชื่อร้านคงระยำใครตั้งให้ตั้งเองค่ะความหมายมันก็คือว่าเหมือนบางทีเหมือนคนระยำสองยำอะไรประมาณเนี้ยคนระยำสองยำใช่ไหมใช่เพราะถ้าจะเป็นคนระยำคือมันจะออกแนวคุ้นควรมากกว่าคิดมานานไหมจริงคิดมานานไหมตอนแรกมีสองชื่อค่ะใช้ชื่อนี้ก่อนจะใช้นะร้านยำในตำนานเมื่อก่อนใครสั่งอะไรวะลืมนะฮะข้อพูดมาก็ใช้คนยำแต่ตอนนั้นก็ยังอยู่กับแฟนนะคะที่ตั้งกันน่ะแต่ถามว่าชื่อร้านก็มีซ้ำอยู่คนหนึ่งมีพี่ซ้ำกับพี่แมวข้างหลังร้านตลาดหลังตลาดแต่เรื่องนี้เบียร์ไม่ได้ซีเรียสเพราะเบียร์ขายสินค้าเบียร์ไม่ได้ขายชื่อร้านค่ะแล้วเราตั้งก่อนเบียร์ตั้งที่หลังค่ะเบียร์ตั้งที่หลังเบียร์เพิ่งมารู้ว่าเบียร์ตั้งที่หลังแต่ว่าคือโอ้ยเริ่มเยอะไปทุกวันนี้มีความสุขขายมีความสุขค่ะถึงเบียร์ถึงวันนี้เบียร์จะไม่ได้ใช้ร้านคนละยำเบียร์ก็ยังขายได้ค่ะเบียร์ขายรสชาติเบียร์ไม่ได้ขายป้ายลูกค้ากินยำลูกค้าไม่ได้แค่ป้ายขายเอกลักษณ์ขายคาแรคเตอร์ใช่เราขายแบบสโลแกนของเรามีปูม้ามีขนังลมใช่กุ้งสดของคุณพี่คิวที่ไหนจ๊ะคิวเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะมีกั้งด้วยแต่วันนี้กั้งไม่มีคิดสูตรเองไหมคิดสูตรเองนะคะจากแรกๆทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมั่วตัวพี่คือหนูเป็นคนชอบทำกินอยู่แล้วแต่บางทีแรกๆมันก็อาจจะกินไม่ค่อยได้อ่ะลูกค้าที่สนิทสุดเขาจะบอกเลยว่าคือยังไม่โอเคอ่ะแฟนพี่หยงเองแฟนพี่หยงเนี่ยแฟนพี่หยงเอง
โทรมา2ทีแล้วไม่รับสายอ๋อเบียร์บอกเบียร์โมโหมากเลยใช่ไหมเบียร์ไลฟ์สดอยู่ใครโทรแบบแล้วเดี๋ยวคนดูก็จะด่าเราเอาโทษครับนะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดแล้วก็โทรใหม่หลังสักสามทุ่มนะได้ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวถ้ามีข่าวลงแล้วจะให้พี่หยงส่งไหมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะฮะอันนี้ชื่อยำเลยยำหอยแครงอันนี้ยำมะม่วงข้าวโพดใส่หอยแครงแล้วก็ปลาค่ะคือหอยแครงจริงๆเราจะใส่ปลาด้วยแล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าก็จะเอาหรือไม่เอาแต่จริงๆแล้วหอยแครงถ้าใส่ปลาดูจะเลิศปลานี่เป็นปลาที่เราทำเองนะเราซื้อมานั่นแหละแต่เรามาทำอีกทีนึงพี่ยำเจ้าอื่นไม่ใส่นะครับผมเห็นไม่ค่อยใส่นะปลาแต่เราบังคับค่ะต้องกินบางทีลูกค้าไม่กินแต่หนูบอกของเจเบียร์นี่สูตรเฉพาะตัวเลยนะมีปลาร้าด้วยนะยำของเขานะแปลกแต่จริงกันนะยำน้ำปลาร้านะครับยอดครับแต่หอมนะหอมมาแต่ไกลเลยจริงปลาร้ามันเลิศอยู่แล้วพี่แต่ถ้าบางคนเขาไม่ใส่เขาจะบอกเราเองนะใช่ค่ะแต่บางทีเขาก็ไม่รู้นะเขาบอกเขาไม่กินปลาร้าแต่เดี๋ยวแอบใส่ไปแล้วทำไมเขากินได้ดิกลับมาซื้อใหม่อีกนะซื้อซ้ำอีกเขาก็บอกไม่ใส่ปลาร้าอยู่งั้นเลยก็ใส่ทุกวันพอมาวันหลังเออใส่ก็ใส่นะเขากินได้ดิใส่ก็ใส่ไปเลยอาคิวต่อไปค่ะยำก้างกุ้ง101วันนี้ไม่มีก้างนะงั้นเอายำกุ้งอ่ะปูม้า101เอารสเจเบียร์อ่าฮะรู้เรื่องแล้วก็เอาข้าวรสชาติเดี๋ยวเอาถุงแรกก่อนลูกถุงแรกให้รอก่อนอันนี้เอามะม่วงหรือข้าวโพดมะม่วงกุ้ง100ถ้าสูตรพี่เบียร์พี่จะไม่ใส่น้ำตาลนะเอาไปเผ็ดรสไม่ได้กินไงอะไรมีสูตรเจเบียร์ด้วยเหรอใช่สูตรเบียร์จะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือถ้าลูกค้าบอกสูตรเจเบียร์คือเอาตามเจเบียร์ใส่ปลาร้านัวแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลมันจะฉ่ำปอดปลาร้านัวน้ำตาลนะฮะจริงๆแล้วถามว่าเราขายดีเพราะอะไรมันมีหลายอย่างเป็นตัวประกอบนะพี่ต่อให้เราทำรสชาติอร่อยขนาดไหนแต่ถ้าเราแบบนิ่งแบบใช่เหมือนหุ่นไล่กามันก็ไม่มีใครซื้อนะต่อให้รสชาติแบบว่าหูระดับโลกอะถ้ายืนนิ่งหน้าตาบูดเบี้ยวเขาก็ไม่ซื้อเรานะจริงหนูมั่นใจได้เลยเหมือนลูกมีลูกค้าใหม่มาเงี้ยถ้ามายืนแบบว่าลังเลหน้าร้านหนูอะไม่พลาดต้องเสียตังค์ให้หนูแน่นอนหนูเป่าบนพ่วงเดียวเลยได้เลี้ยวเข้ามาแน่อ่ะกุ้ง100ปู150กุ้งยำกุ้งสดครับพวกปูม้าปูดองกุ้งยำน่าทรงผมใหม่น้องเบียร์เหรอครับทำมาใหม่ตายค่ะเบียร์ชอบสวยนะเบียร์ต้องบอกก่อนว่าเบียร์ไม่ชอบจำเจอ่ะแล้วถ้าใครที่เป็นลูกค้าเบียร์มานานแล้วจะรู้ว่าเบียร์แต่งตัวนี้มาตั้งนานแล้วใช่ตั้งแต่สมัยเบียร์ขายสลัดมาก่อนขายลูกชิ้นย่างมาขายสลัดมาขายส้มตำผลไม้ตำผลไม้มาเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูมากล้วยหอมทอดเบียร์ก็แต่งแซ่บกว่าเบียร์อย่างนี้แหละที่เงินเพลินชอบแต่งตัวมันรู้อยู่ใช่ไหมแสดงว่าน้องเบียร์ขายมาหลายอย่างแล้วหลายอย่างแล้วค่ะไม่ได้เป็นเรื่องจนมาประสบความสำเร็จตรงขายยำนี้ใช่ค่ะยำยำเนี่ยก็ลูกค้าก็ให้ขายนะตอนนั้นขายตามผลไม้ลูกค้าถามว่าพี่เบียร์ทำไมมีตามผลไม้แล้วทำไมไม่ขายยำด้วยเราก็มีพวกของอะไรเงี้ยเราก็เนาะแล้วก็ขายมาเรื่อยๆแรกๆก็ยำยังกินไม่ได้หรอกพี่พอปลาไปเรื่อยอ่ะพอมาถึงเรื่องสูตรนี่แหละลูกค้าบอกพอแล้วต้องเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่แล้วได้ข่าวว่ามีจะขายน้ำยำด้วยเหรอครับค่ะก็จะลองจะทำดูทำดูนะลองดูถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่เห็นลูกค้าอันนี้มะม่วงใช่ไหมคะเห็นลูกค้าบางคนเขาอยากกินแต่ว่าเขาอยู่ไกลอะเราก็เลยว่าลองทำดูอะแต่รสชาติก็คือที่เป็นยำอยู่หน้าร้านนี่แหละในเบียร์แล้วก็เอายำเกาเหลาปูแอปเปิ้ล200อะไรนะเกาเหลาปู200ไม่เผ็ดมากว้าว้ารสอยู่ในถังเอามีปูอีกไหมลูกเอาปูออกมาให้หมดมีรสเยอะอะถุงนั่นแหละถุงขาวอะเรื่องเกล็ดเอาใหม่ดิคือไม่ใช่เรื่องเกล็ดเลยคือมีตัวแค่นี้ก็ยำดูยำตกฟ้ามันร้องหน้าหัวมีอะไรต้องมีอีกสามโอเคสามใช่ป่ะ
าปูม้านะคะปลาร้าไหมต่อไปต่อไปเป็นกระเทยที่แยกส่วนประสาทเก่งมากเท่าไหร่คะ200 150กับ100 450เรากินไม่เยอะมันก็คนนั่นแหละแล้วก็คิวเอาปูจืดเดี๋ยวลูกได้คิวยังคิวหนูใช่ไหมใช่คิวรสอ่ะคิวรสเอาเลยลูกจืดวงโพดปูนะวงโพดแบบนี้สูงเท่าไหร่ครับราคา200บาท200นะพิเศษคือ200มีอะไรครับ200 250สูงสุดเท่าไหร่ย้ำสูงสุดที่นี่เลยคือ250 250นะให้รวมทะเลหมดเลย250ต้องบอกก่อนว่าบางคนลูกค้าบางคนจะคิดว่าแพงมากแต่ทุกอย่างคิดเบียร์คิดแล้วขี่ทวนหมดขายของทุกอย่างต้องเอากำไรถูกไหมขายของไม่เอากำไรไปนอนอยู่บ้านจริงเหมือน250นะแต่พี่ลองแยกออกมาสิเป็น5ถุงปูม้า80หอยแครง80ก้าง80หอยนางรม80ไอ้กุ้ง60แล้วพี่ลองบวกมาสิมากกว่า250นะแต่ในกรณีรวมเนี่ยจะใส่ปริมาณเท่ากัน1ถุง1ถุง1ถุงนะแต่พยายามจะสั่งรวมบ่อยเนาะขาดทุนนะขาดทุนจะรวมกันบ่อยต้องแยกกันบ้างก็ได้น้องเบียร์เคยได้ข่าวนี้ไหมที่ว่ายำถุงละ400เคยได้ข่าวเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินค่ะอันนั้นมันเบียร์ไม่เบียร์ดิฉันขอไม่พูดนะคะขอโฟกัสเรื่องเบียร์